ของแสงที่มีความสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงสาขาที่หลากหลายทั้งด้านการแพทย์การสื่อสารและพลังงานโดยที่แนวทางรูปแบบที่กว้างขวางของแสงจะช่วยให้หลายๆภาคส่วนของสังคมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมนั้นสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโกร่วมกันได้ให้สมกับคำว่าการศึกษาความเสมอภาคและสันติภาพครับค่ะและจากการจัดกิจกรรมในอดีตก่อนหน้านะคะในชื่อว่าปีสากลแห่งเทคโนโลยีแสงหรือ IYL 2015ได้แสดงถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาตินะคะที่ยกระดับการรับรู้ของโลกเกี่ยวกับความสำเร็จในวิทยาการด้านการใช้แสงและการประยุกต์นะคะรวมถึงความสำคัญต่อแสงด้วยนะคะในงาน IYL 2015นะคะภายใต้การนำของยูเนสโกค่ะซึ่งมีทั้งหมด 13,000 กิจกรรมนะคะจาก147ประเทศด้วยกันค่ะซึ่งประเทศไทยโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสารสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยรวมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศได้ร่วมกันเป็นตัวแทนเจ้าภาพค่ะมนุษย์เนี่ยลุ่มหลงสงสัยในธรรมชาติของมันมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยรุ้งกินน้ำนะครับเราเห็นก็ไม่สนใจว่าทำไมรุ้งถึงออกเป็นเจ็ดสีนะครับทำไมถึงโค้งนี่เป็นปรากฏการณ์ทางแสงจะเห็นได้ชัดนะครับทีนี้แสงที่เราดูก็มีแสงจากแสงดาวนะแสงจันทร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าแสงเหล่านี้นะครับมันมาจากดาวมาจากขอบเอกภพที่อยู่ไกลโพ้นเราใช้ความแสงจากตัวนี้ในการที่ทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่อยู่ส่งแสงมาเนี่ยมาจากไหนเราใช้แสงอาทิตย์นะครับเราก็ใช้แสงอาทิตย์ในการที่สำคัญมากคือให้ความอบอุ่นให้ความร้อนนะครับถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ชีวิตบนมนุษย์บนโลกก็ดำรงไม่ได้แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้เราสงสัยว่าดวงอาทิตย์ได้พลังงานแสงพลังงานพลังงานมาจากไหนนั่นคือสิ่งที่มนุษย์กำลังจะสร้างพลังงานฟิวชั่นในอนาคตโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับอีกทำในการสร้างปฏิกิริยาฟิวชั่นบนดวงอาทิตย์เพื่อจะให้มาพลังงานบนโลกอย่างถาวรนะครับแสงจากดาวอื่นๆนะครับมนุษย์ก็สงสัยมานานแล้วว่าเอกภพเนี่ยนะครับยูนิเวอร์สนี่นะครับจักรวาลเนี่ยนะถือกำเนิดมาได้ยังไงได้อย่างไรนะได้กำเนิดมาเมื่อไรอะไรทำให้เกิดดาวทำให้เกิดเห็นเป็นพวกดาวหางซูเปอร์โนวาที่กำลังระเบิดอันนี้ก็ได้พยายามศึกษาเราไม่สามารถจะไปถึงดาวเหล่านั้นได้นะครับแต่เราสามารถจะรับแสงจากดาวเหล่านั้นแล้วเราก็ใช้แสงจากดาวเหล่านั้นในการทำให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติที่แท้จริงของต้นกำเนิดของแสงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราสงสัยเรื่องหลุมดำเราก็พยายามจะดูว่ามันมีธรรมชาติของหลุมดำเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ความสำคัญของแสงในทางดาราศาสตร์นี้นะครับทีนี้แสงนี่นะครับมันก็มีหลายรูปแบบมันก็ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นนะครับทางนักฟิสิกส์เนี่ยเราแบ่งแสงเนี่ยตามปกติออกไปตามความยาวคลื่นถ้าพวกที่มีความยาวคลื่นมากนะครับความยาวคลื่นเป็นเมตรอะไรต่างเราก็เรียกว่าเป็นคลื่นวิทยุนะครับรองลงมาก็เป็นคลื่นไมโครเวฟนะครับที่เราใช้ต่อไมโครเวฟอันนี้ก็เป็นแสงที่ตามองไม่เห็นตามปกติเวลานักชาวบ้านพูดถึงแสงนี่ก็หมายถึงแสงที่ตาเห็นแต่ถ้าเวลานักวิทยาศาสตร์นะครับเขาหมายถึงทั้งที่ตาเห็นแล้วก็ตาไม่เห็นผู้ที่ตาไม่เห็นมีเยอะมากนะครับอย่างที่ผมพูดถึงเบื้องต้นก็คือพวกแสงไมโครพวกคลื่นไมโครแสงนี่ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือคลื่นที่มีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในตัวของมันเองเราเรียกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟแม้กระทั่งคลื่นรังสีอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดคลื่นรังสีอุลตราไวโอเลตพวกนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามองไม่เห็นครับแต่มันก็เป็นแสงเราเรียกแสงที่ตามองไม่เห็นยาวไปจนทั้งถึงพวกรังสี X นะครับที่เราใช้ถ่ายอวัยวะภายในของร่างกายนี่ก็เป็นแสงชนิดหนึ่งเหมือนกันครับแสงเน้นทำครับพวกนี้เป็นแสงที่มองไม่เห็นครับเพราะความยาวคลื่นของมันสั้นมากนะครับสั้นกว่าระดับ400นาโนเมตรนี่ก็ตามองไม่เห็นแล้วแล้วเล็กที่สุดลงไปลงอีกก็คือพวกรังสีแกมมานะครับเพราะมันมีเขาเรียกมีสเปกตรัมของแสงเนี่ยนะครับเรียกรวมๆว่าเป็น
เรียนย้ำนะครับว่าแสงในทางคาร์บอนทั่วไปมาถึงแสงที่ตาเห็นซึ่งแคบมากโอเคหมายความว่าเฉพาะช่วงที่มีความยาวขึ้นตั้งแต่400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรแต่นอกบริเวณเหล่านั้นตามองไม่เห็นแล้วเพื่อนนักวิทยาศาสตร์นี่ก็จะพูดถึงแสงนี่เขาจะพูดตลอดทุกความยาวคลื่นและอย่างที่เรารู้นะครับพวกรังสีอินฟราเรดนี่นะครับมันก็มีประโยชน์ในการทำไอ้พวกรีโมทเซนซิงนี่คือการสำรวจระยะไกลสำรวจไอ้วัตถุโบราณที่อยู่ใต้พื้นธรณีว่ามีวัตถุโบราณอะไรอยู่ข้างล่างบ้างไม่ต้องไปขุดแล้วครับปล่อยรังสีอินฟราเรดลงไปกระทบมาแล้วก็ไอ้วัสดุที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยก็จะบอกได้ว่าข้างล่างมีอะไรขุดกระดูกไดโนเสาร์ใช่ด้วยกันไหมคุณโบราณคดีก็ตัดตรงนี้ทีนี้ถ้าเป็นพืชสำรวจป่าก็ใช้ได้เหมือนกันครับเราต้องการว่าป่าถูกทำลายไปแค่ไหนก็ใช้พวกรังสีอินฟราเรดพวกนี้ให้สะท้อนมานะครับพวกอุลตราไวโอเลตนี่ก็ใช้รักษาพวกโรควิตามินดีอะไรต่างๆเวลาไปรับแสงแดดอะไรต่างๆก็ไม่ช่วยเป็นช่วยไม่เป็นมะเร็งรังสีเอ็กซ์อะไรต่างๆก็ใช้รักษามะเร็งนะครับรังสีแกมมาที่มีความยาวคลื่นสั้นเนี่ยนะครับมันก็จะใช้รังสีทางแพทย์ด้วยใช้ได้หลายอย่างนะครับนี่คือประโยชน์ของแสงแสงนี้ทำให้เราเห็นทำให้เราเข้าใจทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งสวยงามในความเป็นจริงอะไรต่างๆธรรมชาติมากมายตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเราใช้แสงในการเห็นเราใช้แสงในการเรื่องในสมัยดึกดำบรรพ์นะครับเราใช้แสงในการดำเนินชีวิตกลางวันเราก็ออกหาอาหารกลางคืนเราก็พอแสงหมดเราก็กลับเข้าที่อยู่อาศัยกับเขาทำนะครับแล้วก็ให้เวลาต้องการความอบอุ่นนะครับเราก็จุดเทียนไขนะครับหรือเผาฟืนนะครับเพราะแสงสว่างให้ทั้งแสงเนี่ยเราก็ขับไล่สัตว์ออกไปนะสัตว์ร้ายที่จะมาบุกรุกเราเนี่ยเขามาทำร้ายเรามันทำให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะมนุษย์เนี่ยใช้แสงมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ใช้แสงนั้นเป็นแสงธรรมชาติบางทีแสงประดิษฐ์ก็มีเหมือนกันนะจนกระทั่งมาถึงสมัยของเอดิสันนี่นะครับเราก็จะมีการพอเรารู้จักสร้างแสงขึ้นมาเองหลอดไฟนะครับเราว่าสร้างแสงสว่างจากหลอดไฟนี่นะครับแสงสว่างทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะจากเดิมมีเราทำงานในต่างเฉพาะกลางวันเพราะดวงอาทิตย์ตกดินเราก็กลับบ้านแล้วแล้วตอนนี้เราสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในกลางคืนด้วยนะครับทำงานทั้งวันทั้งคืนก็ได้อันนี้พฤติกรรมของมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเราก็เป็นคนทำงานได้24ชั่วโมงมีความสำราญได้มากขึ้นมีการใช้แสงในการบันเทิงนะครับแล้วก็จนกระทั่งเราไม่ใช่เราบรรยายข้ามๆมาจนกระทั่งถึงแสงสมัยใหม่นะครับแล้วก็มีแสงเลเซอร์บ้างนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็เป็นการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ปฏิรูปเทคโนโลยีแล้วเราก็มีแสง LED นะครับหลอด LED ที่เขาเพิ่งรับรางวัลโนเบลไปเมื่อ 3-4 ปีมานี้เองนะครับมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับแสงมากนะครับแล้วก็มันทำให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไปเยอะทีนี้ก็มีการใช้พวกไฟเบอร์ออปติกส์นะครับในเรื่องคอมมิวนิเคชันสารสนเทศ2018ใช่ไหมครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบทิวโดไมเมนเนี่ยนะครับประดิษฐ์เลเซอร์ขึ้นได้นะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าเลเซอร์เนี่ยได้ปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับประเทศไทยเราก็เลยจัดการงานเฉลิมฉลองนี้เพื่อโอกาสสำคัญนี้
1เดือนใจกว่านั้นดวงอาทิตย์จะต้องอยู่ตรงกลางปราสาทพอดีครับเพราะมันเป็นปฏิทินมหาสักการะเนี่ยครับถ้าไปถ่ายภาพนี้ในวันที่21มีนานะครับตรงกับวันที่1ของเดือนใจกว่ากับวันที่23เซปเทมเบอร์เป็นอีควินอกฤดูใบไม้ร่วงดวงอาทิตย์จะกลับมาตำแหน่งเดิมครับนี่ยิงภาพออกไปจากเซ็นเตอร์ปราสาทนี่คือวันปีใหม่ของเขาแล้วภาพที่2 23 September เป็นครึ่งปีดาราศาสตร์ครับตรงกับวันที่1ของเดือนอัศวินหน้าเขาไม่มีมกราคมกุมภานะเป็นเดือนทางดาราศาสตร์ฉะนั้นแสดงว่าปราสาทภูเป๊กนั้นทำหน้าที่เป็นสุริยปฏิทินครับThank you.